โดนเท่าละประยุทธ์จันทร์โอชากับคสช.เป็นไงทำให้คนเขาไม่เป็นธรรมเหมือนกับที่มึงรังแกกูจนกูตายทั้งเป็นอยู่เนี่ยกูเจ๊งหมดตัวไม่มีจะแดกว่ายังไงไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้คสช.มึงจะปฏิรูปบ้านเมืองมึงต้องตั้งให้โอกาสคนทุกอาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่เอาแต่พวกมึงเท่านั้นแล้วก็มารังแกกูซึ่งกูเป็นแค่สื่อมวลชนคนหนึ่งที่นำเสนอข่าวทุกด้านแล้วมึงก็มาปิดกูน้ำซ้ำยังมีให้กสทช.โทรมาขู่กูบอกว่าต้องไปขอใบอนุญาตใหม่มึงทำกูจนเจ๊งหมดตัวชีวิตกูตายทั้งเป็นเพราะมึงไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้คสช.วันนี้มีคนออกมาต้านมึงแล้วไงเพราะมึงไปกดขี่ข่มเหงมึงคิดว่าคนไทยอ่ะมันจะยอมให้มึงกดขี่ข่มเหงมึงจะปฏิรูปประเทศกูไม่เชื่อหรอกปฏิรูปไม่ได้หรอกเพราะมึงเอากระบอกปืนมาจ่อหัวเขาไปดูภาพนี้กันเนี่ยคุณผู้ชมเสรีไทยป่วนป่วยใบปลิวบังคับการทหารบกเย้ยประยุทธ์คสช.เกลื่อนถนนเมื่อเวลาประมาณ5:00 มีผู้ที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองขับขี่รถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนนำใบปลิวพิมพ์ข้อความโจมตีคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.มาโยนทิ้งไว้บนถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่แยกจปร.ถึงแยกสะพานมัขวานรังสรรค์บริเวณหน้ากองทัพบกขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดการจราจรและประสานให้เจ้าหน้าที่กทม.เข้าทำความสะอาดพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดทันทีทั้งนี้ข้อความในใบปลิวเป็นอักษรขนาดใหญ่พิมพ์คำด่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคสช.ลงบนกระดาษ A4 จำนวนหลายข้อความโดยลงชื่อท้ายกระดาษว่าเสรีไทย